ได้ทำครั้งแรกเลยปะเนี่ยที่ผมใส่ชุดแบบนี้ออกรายการเลยและอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะเรามาที่โรงแรมนี้จริงๆไม่ได้มาที่โรงแรมนี้หรอกเรามานอนโรงแรมนี้และเราก็จะมาหาเจ้าของโรงแรมนะวันนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าเราจะต้องให้เจ้าของโรงแรมเนี่ยพูดถึงรายละเอียดนิดนึงว่าทำไมเขาถึงมาเปิดโรงแรมที่นี่เออเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเปิดโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมที่คนไทยทุกคนถ้ามาโอซาก้าต้องนอนที่นี่เลยเอาจริงโอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โหนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คนดูรายการเราเห็นคุณปู่อยู่นอกบ้านนะแล้วเอาท่านมาด้วยเอาตุ๊กตุ๊กมาด้วยเอาตุ๊กตุ๊กจากประเทศไทยมาถึงญี่ปุ่นเลยนะเออจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเรามาเจอคนสุดที่เกลียดข้างนอกโรงแรมนะเพราะว่านี่เขาก็ยังอยู่ในโรงแรมของเขาอยู่ดีเดี๋ยวคุณพาผมทัวร์หน่อยได้ไหมครับคุณสุดที่เกลียดโรงแรมใหม่ค่ะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ล็อบบี้ก่อนไหมคะได้มิยาค่ะนี่เขาจะพูดอะไรนี่ขอบคุณโอคินิโอคินิแปลว่าขอบคุณอ้าวไม่ใช่อาริคาโตะนั่นน่ะสิก็น่าจะขอบคุณอีกแบบนึงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบคุณครับเวลาที่มีแกรนด์เนี่ย5 ดาวแล้วถ้าเป็นรีเสิร์ฟล่ะ6 ดาวพี่ก้าวครับไม่ต้องไปตรงโน้นครับดูดิสันโดษมากมานี่เลยครับคุณปู่ครับคุณปู่มีก้าเข้าไปเลยค่ะไปครับให้พี่เฟียสไปด้วยให้พี่เฟียสนี่คือพี่เฟียสลูกชายคนที่6นะลูกชายคนที่6เดี๋ยวคนก็เชื่อจริงๆอ่ะว่าพี่เฟียสเป็นลูกคนที่6นี่ขึ้นมาถึงอันนี้ก็เป็นล็อบบี้นะคะดูสิโถงสวยอ่ะอันนี้คือแค่ถงลิฟต์นะทุกคนเซ็นทรัลเวิลด์ล็อบบี้อยู่ชั้น23ฮะชั้น23เออชั้น23การล็อบบี้ลูกคนที่5พูดไม่เชื่อคนที่6พูดเชื่อเลยรีเซปชั่นสวยมากแล้วก็มีที่ให้นั่งรอเยอะนี่จริงว่าเป็นไงครับคุณจะมาเช็คอินใช่ไหมอ่ะใช่ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลหลายอย่างผมอยากจะมาสอบถามคุณนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่สูงมากโรงแรมนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นครับ33ชั้นห้องพักเนี่ยมีทั้งหมดกี่ห้องครับ515ห้อง515ห้องห้องน้อยๆเขาไม่ทำนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวคนมาแล้วไม่พอมีหันมาถามข้างหลังนิดนึงเอ๊ะใช่หรือเปล่านะถูกแล้วค่ะอันดับแรกคือผมเสิร์ชนะครับผมจะขึ้นขึ้นมาเลยนะครับ Google นะครับผมอันดับ2ให้พูดตามความจริงเช่นกันผมว่ามันเป็นลูกคุณนะครับต้องรู้จักกันครับไม่รู้จักครับผมจะเล่นงานผมจะเล่นงานโอ้นี่จริงจังนะคะเป็นโรงแรมแรกของเราที่ญี่ปุ่นเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบหลายๆคนอาจจะเห็นคุณพ่อตอนที่พูดในเทปต่างๆก่อนหน้านี้มาคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่เขาเลือกเป็นระดับแรกคือโลเคชั่นแน่นอนอันนี้เป็นมอตโต้สถานที่เราต้องดีที่สุดราคาเป็นรองมันคล้ายๆกับคาร์ลเป็นต่อรูปหล่อเป็นหล่อถูกไหมไม่เกี่ยวเลยพ่อจะบอกว่าโลเคชั่นที่เนี่ยดีจริงๆเพราะว่าเห็นตัวที่เป็นกุริโกะเราเดินจากตรงนี้ไปแค่10นาทีแล้วเราก็ติดกับห้างทาคาชิมายะด้วยติดกับตัวช้อปปิ้งสตรีทด้วยติดกับสถานีรถไฟอีกตั้งหากชั้นบนสุดเราจะเป็นร้านอาหารมีห้องอาหารข้างบนเป็นคลับเฮาส์มีคลับเฮาส์ด้วยรู้สึกจะมีบาร์ข้างบนด้วยนะคะอยากไปเหมือนกันนะขึ้นไปดูบาร์ข้างบนกันด้วยไหมได้เพราะว่ามันดูชิคกะว้าวมากของที่คุณพ่ออยู่นี่เป็นไทป์ไหนครับExecutive Suite สวยมากเดี๋ยวเราถ่ายอินเสิร์ตมาแล้วเราลองสรุปอธิบายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเช็คกินหรือเปล่าโอ้เช็คกินหรือเปล่าผมก็จะเช็คกินแต่ผมจะทราบรายละเอียดราคาก่อนนะครับว่าราคาที่นี่เป็นยังไงเริ่มต้นนี่เท่าไหร่อะคะไม่ไหวนะครับนี่ราคานี้ค่ะเรามีอินเท
ือนักเรียนเรทค่ะเริ่มต้นประมาณเงินไทยประมาณ 6,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทถ้าเป็นเมมเบอร์เราจองเว็บไซต์เราได้ลดกว่านั้นอีกจนถึงก่อนสิ้นปีนะเพราะฉะนั้นต้องรีบๆมาเลยรีบจองเลยคุณจ่ายตังค่ะสรุปแล้วผมอยู่ในไฮโซแล้วนะใช่ห้องสวีทห้องสวีทเลยค่ะโอ้โหเล็กลงมาหน่อยสวีทเล็กลงมาหน่อยโอเคนะได้ช่วยกิน2คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปโตเกียวนะครับการแสดงดีกว่าฉันอีกอ่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่าใช่เพราะมีหลายอย่างอะไรจริงจริงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปร้านนี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วพนักงานคนนี้ทำงานหลายกะนะทำทั้งรีเซพชั่นแล้วก็ดูแลลูกค้าต่ออีกอะไรอีกโอ้พนักงานดีเด่นขอเซ็นทาร่าเลยจริงจริงพามาดูข้างนอกนิดหนึ่งได้ไหมแต่ไหนเดินมาตรงนี้ละคือโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยมาวันแรกผมก็ตกใจกันผมรู้สึกว่าให้มันคอนเน็กต์กันหมดเลยพี่เหียนลืมหยิบรองเท้าส้นสูงมาจากบ้านแล้วตายแล้วพรุ่งนี้คืองานตอนเช้าฉันแบบไม่มีรองเท้าพี่เดินไปซื้อรองเท้านี่จากนี่ตึ้งเดินมานี่ปึ้งเข้าตรงนี้เลยนำบะพาแล้วก็ออกมานะตรงนี้ก็คือร้านสะดวกซื้อเลยสถานีรถไฟก็คืออยู่ตรงนี้เลยสามารถไปสถานีรถไฟได้เลยเดินไป10นาทีไปป้ายกุลิโกป้ายกุลิโกแล้วจะบอกว่านี่ใต้ตรงทางรถไฟตรงนี้นะมันจะมีเป็นร้านแบบสไตล์แบบอิซากายะดื่มน้ำผู้ใหญ่ชิลๆชิคๆแบบโอ้อาโอ้อาดูแบบแฮปปี้นิ่งนะเธอตรงนั้นน่ะก่อนที่จะเราจะกินข้าวอยากให้ดูว่าเขามีบริการตรงนี้นะจ๊ะรถตุ๊กๆขนมเด็กอันนี้คุณมาขายของเหรอครับนี่คนขับนี่คนขับขายจริงหรือเขาให้เขาแจกให้เด็กอ๋อเขาแจกให้เด็กโอเคอ่ะโอเคให้ขอบคุณครับอันนี้ให้ผมแล้วแต่มิก้าคือตอนนี้จะมายืนขายแล้วคนนี้มิก้าขึ้นรถแล้วเดี๋ยวกูย่ามาขับไปแล้วโอ้ขับไปแล้วบ๊อบเดี๋ยวนี้ว่าทุกหมู่เนี่ยจะอยู่ไม่รอดแล้วลูกไปค่ะไปกินข้าวค่ะตอนนี้มันชั้นที่เป็นฟิตเนสชั้น4เนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งนะ2ฝั่งฝั่งนึงคือสปาฝั่งนึงคือฟิตเนสโอเคไปครับไปต่อที่ไหนครับปาจ้าสำหรับห้องที่เป็นแบบซูเปอร์เวียร์ขึ้นมานะจ๊ะก็คือสามารถใช้บริการที่เดินขับได้ไปดูข้างในเลยนะไหนครับลองเลย For your own grab a glass rinse it out make it across pick and pour your drink อ๋อเราทำไม่เป็นนะดิสมมติว่าเป็นเบียร์แล้วกันเปลี่ยนแก้วเฮ้ยมาจริงว่ะเขาทำเป็นหลับหรือเขาตื่นหรือเขาหลับหรือเขาตื่นเขายังไงครึ่งเช้านี่เราก็จะพานี่ดูนี่แม่ไม่ยอมอุ้มวิ่งไปหาปู่เลยจ้าบอกคิดถึงปู่อยู่เป็นน่ะวิ่งแล้วเมื่อกี้นี้ทำเป็นนอนง่วงเ
มุนปะการังได้ด้วยวันนี้ยังอยู่กับปู่จ้ะลอรี่ใช่ไหมนี่ลอรี่กำลังกินอาหารอยู่ปู่ป่าตอนนี้แปลกมากแล้วมันลอยลอยเนาะมันไม่ค่อยว่ายปลาซ่อนแอบแม่ยังหาไม่เจออุ๊ยฉันเจอแล้วเห็นตอนแรกตกใจเลยอ่ะนี่ทุกคนเธอเห็นนี่ไหมนี่คือตาเขาตาเขาเขาซ่อนแอบมันมีหลายตัวเลยเขาซ่อนอยู่ในซ้ายนี่ก็อีกตัวนึงนี่ตรงนี้ทิ้งตาครับตอนนี้เรามาเจอฮิปโปซึ่งสิ่งที่ฉันรู้สึกคือทำไมฮิปโปมันเหมือนอะโวคาโดอย่างนี้ฮิปโปตึ้งเดี๋ยวเราจะเอาอะโวคาโดให้ดูตรงนี้เหมือนมากดูวันนี้สุดยอดเลยอ่ะมันเปิดหมดเลยทุกคนสัตว์ที่นี่เชื่องดูดีสวยมากส่วนมากอ่ะพวกตู้อ่ะก็ทำมาเตี้ยๆเพื่อเด็กเลยอ่ะแล้วผู้ใหญ่ก็คือมองข้างบนเราก็มองชัดมากชัดมากใกล้มากดูเองได้โดยที่แบบไม่ต้องคอยอุ้มเลยเดี๋ยวนะมิก้าครับมิก้าครับตอนนี้เราถึงตรงนี้แล้วเราต้องยังไงถูกต้องอ่ะดูซิดูซิดูซิมีไหมไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีอ่ะไปไปดีมากเวลาข้ามถนนเราต้องมองซ้ายขวานะครับลูกมันเป็นรถไซส์เล็กครับลูกไปเดินไปหาตามมามิป้าดูมิป้าตามมามิป้าครับเสร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับงานเปิดตัวโรงแรมเซนทาร่าที่โอซาก้าวันนี้เราเนี่ยเช็คเอาท์ออกจากโอซาก้าแล้วเราก็จะไปที่โตเกียวกันต่อจะนั่งรถไฟชินคันเซ็นไปซึ่งเป็นครั้งแรกที่เด็กๆจะได้นั่งรถไฟชินคันเซ็นด้วยนะจ๊ะทุกคนอันนี้ดูสิคุณพ่อนั่งเล่นโทรศัพท์ชิวๆคิดว่าผมนั่งเล่นโทรศัพท์ตลอดผมเนี่ยกำลังศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนคุณไม่รู้หรอกสมุนไพรจีนช่วยดูแลสุขภาพนะเมื่อคืนคุณได้เจอญาติผมปะไม่ได้ยินหรอที่เขาพูดเรื่องสมุนไพรก็ได้ยินแต่ว่างงไงอยู่ดีๆทำไมเขาถึงแบบมาสนใจสมุนไพรจีนอะไรอย่างนี้ได้หรือฮะหรืออ้วนเนี่ยดูหน้าอ้วนด้วยดูวงตระกูลอ้วนด้วยว่าอ้วนมาจากไหนผมได้ยินมาตั้งแต่เกิดฮะแล้วอยู่อยากได้แบบสมุนไพรจีนมาช่วยอะไรสมุนไพรจีนเนี่ยหลักๆเลยที่ผมต้องการเนี่ยคือแน่นอนสุขภาพครับและหลังๆคุณก็รู้ว่าการนอนของผมเนี่ยเวลาไม่ตรงใช่ไหมบางวันนอนเวลานี้บางวันเสร็จงานเวลานั้นบางวันนอนเช้านอนอะไรก็ต้องดูแลอ่ะไอ้ที่ทำงานเยอะๆนะครับผมจะบอกให้อีกสิ่งอย่างคือการเครียดไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวจริงก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรจีนที่จะช่วยเรื่องการนอนหลับของผมแล้วก็ช่วยลดความเครียดโดยที่ปลอดภัยและไว้ใจได้โอ้โหยูไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะว่าไอเนี่ยนะหามาให้เรียบร้อยผมกำลังนั่งศึกษาอยู่เกี่ยวกับสมุนไพรจีนอยู่ดีคุณก็บอกว่าคุณมาอะไรจะเร็วขนาดนั้นผมอยากจะเรียกเขาว่าโดเรมอนหมดเลยน่ารักมากมีอะไรสามีอยากได้อะไรหามาให้หมดเลยโหก็คุณเป็นสามีฉันดูแลเขาเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอันนี้สำคัญที่สุดแล้วมันประจวบเหมาะมันพอดีพอดีเป๊ะมากนิวทรีไลท์เขามีสมุนไพรจีนแล้วด้วยปลอดภัยและมั่นใจได้แน่นอนโอ้ยอย่างนี้ดีมากๆนอนเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นครอบครัวแอมเวย์กันอยู่แล้วถ้าไอ้เดานะสมุนไพรจีนเนี่ยก็ต้องมาจากฟาร์มแล้วก็ต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้ถูกต้องต้องบอกให้รู้เลยนะว่าว่าอะไรครับสมุนไพรจีนของนิวทรีไลท์เนี่ยเขามีศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์อยู่ที่เมืองอู่ซีประเทศจีนค่ะที่นี่เนี่ย
ี่ยนะเขาทำวิจัยศึกษาแล้วก็พัฒนาการทำฟาร์มสมุนไพรจีนเป็นฟาร์มสมุนไพรจีนออร์แกนิกด้วยนะทุกคนแล้วเป็นแห่งแรกของโลกอุ้ยไอเตรียมไว้ให้แล้วเฮ้ยเอามาถึงนี่เลยเหรอผมเรียกคุณโดเรมอนเนี่ยไม่ได้เรียกว่าอะไรคะผมเรียกคุณว่ากูกี้ด้วยโดเรมอนกับกูกี้เพราะความรู้เยอะยิ่งกว่า Google เลยนี่เตรียมพร้อมมาให้ทั้ง2อันเลยนะจ๊ะตัวแรกก็คือตัวนี้นะจ๊ะเป็นเห็ดหลินจือตัวเห็ดหลินจือเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยดูแลร่างกายจากภายในนะจ๊ะอีกตัวนึงคือตัวนี้นี่จ้าเป็นเมล็ดพุทราจีนที่จะช่วยเรื่องการนอนแล้วก็เรื่องแบบความเครียดอะไรแบบนี้นะทุกคนอยากรู้เหมือนกันคุณเลือกสมุนไพรจีนจากอะไรอย่างแรกนะก็ต้องน่าจะเป็นแบบยี่ห้อที่เราไว้ใจได้เขาอ่ะต้องมีความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการแพทย์จีนอะไรแบบนี้แค่นี้เราก็จะรู้สึกว่าอ่ะสบายใจและอุ่นใจมากขึ้นเราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์นั้นมาทุกคนแล้วถ้าเป็นยูล่ะสำหรับผมนะการที่เราจะกินอะไรเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูความปลอดภัยเป็นอย่างแรกเพราะทุกสิ่งที่เรากินเข้าไปจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวถูกไม่ใช่ว่าอยู่ที่กินใครให้อะไรก็กินใครให้อะไรก็กินถูกต้องคุณพ่อพูดถูกหมดทุกอย่างเลยแล้วที่เราจะหาแบบข้อมูลเพิ่มเติมอะนะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของสมุนไพรที่เรากินเข้าไปถูกไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยสมุนไพรเขาก็มีประโยชน์หลากหลายมากเลยที่ได้มากกว่าแค่เรื่องสุขภาพตั้งแต่ดูแลรวมไปถึงด้านอื่นๆสรุปง่ายๆเลยก็คือเราสองคนเนี่ยไว้ใจเลือก2ผลิตภัณฑ์ของ Nutrilite นะอันแรกก็คือลินจือ Herbal Plus นะจ๊ะตัวที่2ก็คือ Nutrilite Juju Vinite นะจ๊ะและแบบนี้อย่าง Nutrilite ลินจือ Herbal Plus ต้องกินไงจ๊ะแค่กินวันละ2เม็ดเองทุกคนสิเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็จูบีไนท์เนี่ยเราก็กินแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนดีมั้ยอีซี่มากอ่ะโอเคถ้างั้นผมขอกินเลยครับเชิญเชิญมานะจ๊ะส่วนจูบีไนท์เนี่ยทีนี้เราก็จะกินเป็นจูบีไนท์แบบช่วงเวลานะครับ1เม็ดค่ะเช้า1ทีกลางวัน1ทีขอบคุณมากค่ะต้องบอกเลยเห็นไหมทุกคนว่ากินง่ายมากหากคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะขอฝาก Nutrilite ลินจือ Herbal Plus และ Nutrilite Juju B Night เป็นตัวเลือกแรกของทุกคนด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยอยากสั่งซื้อ www.amway.co.th นะจ๊ะหรือ Facebook IG ถูกต้อง Facebook Nutrilite Thailand ส่วนเราสองคนเนี่ยจริงๆผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเชื่อไหมผมไม่เคยขึ้นรถไฟชิงคันเซ็นเลยจริงปะเนี่ยเคยขึ้นแล้วผมไม่เคยขึ้นเลยเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปแล้วก็รถไฟไปโตเกียวนะครับเราเปิดม่านดูวิวนะแม่จะบอกว่าโรงแรมอ่ะวิวดีมากดูสิเราก็เห็นเมืองโอซาก้าเลยเห็นเมืองโอซาก้าแบบทุกห้องเป็นกระจกอย่างนี้หมดเลยทุกห้องเป็นกระจกแบบนี้หมดเลยดูสิเดี๋ยวเราจะไปหาเด็กๆแล้วก็เราจะขึ้นรถไฟกันไปดูว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนผมเอาไข่ไปกินรถไฟดีไหมฉันกำลังจะปิดแล้วถึงจะเอาไข่ไปกินบนรถไฟได้สิคะเขาให้เอาขึ้นคะเขาให้กินเขาให้ค่ะกดลงครับกดลงตอนนี้เราอยู่เมืองชื่อโอซาก้าเรากำลังจะนั่งรถไปขึ้นรถไฟเรากำลังจะนั่งไปอีกเมืองนึงชื่อโตเกียวโอเค let's go อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าผู้ใหญ่เข้าต่อถูกต้องค่ะเราช่วยเข็นมาสองมาไอ้แกโอเคเข้ามาครับเราจะไปโตเกียวเราจะไปโฮไดไปโตเกียวเราจะไปโฮไดเราจะไปโตเกียวเราจะไปเล่นโฮไดเราจะไปโตเกียวโอ้ยเกือบซวยแล้วทุกคนเกือบตกรถไฟมิก้าครับมิก้าต้องลงได้แล้วลูกย่ารอก่อนนะขอซื้อเบอร์อะไรกันซีไงบ้างสงสารเขาเป็นผู้ชายคนเดียวคุณพ่อได้มานั่งแล้ว
ายมากหิวไหมครับนี่เขาแจกใจสเปียร์ก่อนเราปิดอันนี้นะไม่เราปิดเดี๋ยวเราวางมันกันนะมีกามียาแบ่งกินยาได้มันมีสองถุงแบ่งกันขอกินแล้วเหมือนกันขอแล้วลองเก็บอันนี้ให้มีได้ไหมก็อยากกินขนมปังก่อนก็ไม่กินมัสกีWe'll be right back.